ีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัววันนี้ขอเสนอเมนูง่ายๆไม่ยากอย่างที่หน้าตามันดูว่าจะยากนะแต่ว่าเราจะทำให้ง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้เลยนั่นคือข้าวผัดเขียวหวานปลาสลิดนะครับผมส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูเลยครับโอเคครับอย่างแรกเลยคุณผู้ชมผมมีพริกแกงเขียวหวานนะครับต่อด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยนี่ให้มันดูเป็นเส้นๆสวยๆนะครับมีโหระพาไทยนะครับเบสไทยเบซิลนะครับมีปลาสลิดทอดกรอบอันนี้ง่ายเลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจทอดเองคุณผู้ชมก็ไปซื้อแบบที่เขาทอดเอาไว้อยู่แล้วก็ได้นะครับผมมีมะเขือเปาะนะครับสภาพมันเปาะแปะมากนี่คือเป็นเมนูที่เราควรเจอในตู้เย็นนะครับผมมีข้าวนะครับข้าวนี้จะหุงเป็นแบบแข็งๆหน่อยนะครับนี่เป็นข้าวเสาให้ไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะครับเพราะว่าเราตั้งใจเอามาเป็นข้าวสำหรับผัดเลยนะครับดังนั้นมันแข็งๆหน่อยมันก็จะทำให้ผัดมาได้ดังใจนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ข้าวหอมมะลิก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าก็ต้องเป็นหุงให้มันแข็งนิดนึงคุณผู้ชมโอเคแล้วผมก็มีหัวกะทินะครับอันนี้โชว์เยอะแต่จริงๆใช้ไม่เยอะหรอกคุณผู้ชมโอเคเริ่มเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมผมวอร์มกระทะแล้วนะครับเราจะทำตอนแรกเลยเนี่ยเราเริ่มจากคล้ายๆกับเวลาทำแกงเขียวหวานนั่นแหละนะครับก็ลงน้ำมันมาก่อนนะครับพอประมาณแล้วเราก็เอาพริกแกงลงไปผัดให้หอมเลยนะครับเหมือนแกงกันแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงหัวกะทิลงมาหลังจากที่เราผัดพริกแกงได้ที่แล้วนะครับให้เขาแตกมันแต่ว่ากะทิเราจะลงไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำแกงเราทำข้าวผัดให้หอมไปเลยผมลงพริกแกงให้หมดไปเลยครับใช้ไฟอ่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพริกแกงไหม้วิธีเช็คว่าใช้ได้หรือยังนะครับก็คือที่กลิ่นนะถ้ากลิ่นฉุนฉุนมันหายไปเลยแล้วกลิ่นหอมนั่นแหละคือพร้อมที่จะลงกะทิแล้วนะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มได้ทีแล้วผมจะลงหัวกะทิของผมลงไป3ช้อนโต๊ะครับผัดให้เขาแตกมันให้มันคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับเราจะไม่ให้เขาแฉะแบบเยอะเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวตอนผัดเราข้าวเรามันจะไม่ใช่ข้าวผัดนะนี่ผมเริ่มเร่งไฟขึ้นมาหน่อยแล้วเมนูนี้เนี่ยนะครับมันจะต่างจากข้าวผัดเขียวหวานแบบอื่นๆเพราะว่าปลาสลิดเราเอาไปทอดไปแล้วแล้วเราต้องการความกรอบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกหมูไก่ธรรมดาเนี่ยเราก็เอาไปผัดรวมในตอนนี้เลยก็ได้นะฮะแต่อันนี้มันเป็นของกรอบเราก็ต้องรักษาความกรอบเข้าไว้ให้ผมจะผัดต่อไปโอเคอันนี้ผมลงมะเขือเลยเขือเราเอาลงมาผัดนะครับผมวิธีของผมก็คือผมผัดให้เขาได้กลิ่นได้รสของแกงเขียวหวานไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะแยกออกแล้วเดี๋ยวเอาผักเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราผัดมะเขือไปด้วยแล้วผัดข้าวไปด้วยผมว่ามันคงไม่ค่อยเวิร์กนะโอเคเอาแค่ประมาณนี้พอเพราะว่ามะเขือมันไม่ต้องสุกมากก็ได้เขี่ยออกก่อนมะเขือมาพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมเอาข้าวลงผัดเลยผมเร่งไฟให้แรงนะเห็นไหมคุณผู้ชมข้าวร่วนๆมันผัดนะผมปรุงรสด้วยน้ำปลาใช้น้ำปลาดีนะครับน้ำปลาแท้นะครับผมเป็นคนชอบปรุงข้าวผัดด้วยน้ำปลาคุณผู้ชมมันได้กลิ่นบ้านๆสไตล์อาหารไทยดีอ่ะชอบ
มีไม่กี่ประเทศในโลกนี้นะที่อาหารปรุงด้วยน้ำปลานะครับที่ชัดๆนอกจากประเทศไทยก็จะมีของเวียดนามอ่ะเขาจะมีน้ำปลาของเขาเรียกว่าเนื้อมามนะรสค่อนข้างจะต่างกับบ้านเราหน่อยรู้สึกเกาหลีก็มีมั้งแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวอ่ะเดี๋ยวผมจะลงน้ำสต็อกนิดนึงนี่ผมแอบมีพกไว้คุณผู้ชมคือเวลาทำพวกข้าวผัดอะไรเงี้ยมีน้ำซุปน้ำสต็อกเอาไว้ก็คือช่วยเวลาเราผัดเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันแห้งไปหรือเปล่านะครับโอ้นี่มันพริกแกงมันยังไม่ละลายดีผมต้องผัดให้มันเข้ากันดีก่อนผมเบาไฟก่อนเดี๋ยวจะไหม้เร่งไฟอีกรอบนึงนะครับคราวนี้ผมลงเขือเปาะที่เปื้อนพริกแกงของเราเมื่อกี้เอาลงมาผัดต่อก็ได้สีได้กลิ่นกลับมารวมกันสำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแกงเขียวหวานอะไรเงี้ยมันต้องมีกลิ่นมีรสของเขาครบนะฮะอันนี้เราทำง่ายๆครับเท่านี้เองคุณผู้ชมปลาข้าวสุกเราก็ได้เลยไม่ใช่ข้าวสุกครับผมพูดผิดปลาข้าวมันสุกมาแล้วข้าวได้สีนะครับมีความมันวาวมีพริกแกงเคลือบเอาไว้เรียบร้อยท่วนทั่วเท่าๆกันแล้วก็ปิดไฟไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจัดจานกันครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมได้เวลาจัดจานเสิร์ฟเลยนะครับอันนี้เราเล่นง่ายๆเลยคุณผู้ชมผมมีโมนะครับเป็นริงโมเอามาแต่งอันนี้ผมต้องอัดข้าวไว้ค่อนข้างแน่นนิดนึงนะฮะเพราะว่าข้าวเราค่อนข้างร่วนลงไปเลยดูตรงขอบขอบให้ดีนะครับคุณผู้ชมให้มันแน่นๆ นะครับโอเคออกก่อนฟึบนะครับโค้งปงมะเขือเปาะอะไรวางให้มันครบนะครับโหระพาให้มันดูตรงดิบไปเลยสปาสลิดเรามันโรยข้างบนเลยคุณผู้ชมให้เป็นช่อช ผมลงมะเขือเปาะเพิ่มอีกหน่อยฮะดูมันแห้งแรงกว่านิดโอเคครับคุณผู้ชมดูข้าวผัดเขียวหวานปลาสลิดเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับ